สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มหล่อมารับนักเรียนหญิงครูเห็นแล้วรับไม่ได้เชิญผู้ปกครองทันทีก่อนพ่อเฉลยเรื่องจริงสุดพีคเรื่องเรานี้มาจากเว็บไซต์ของประเทศจีนเมื่อชายหนุ่มหน้าตาดีมายืนรอรับนักเรียนหญิงที่หน้าโรงเรียนแถมความใกล้ชิดสนิทสนมของทั้งคู่ดันเป็นที่เตะตาของเพื่อนๆร่วมชั้นผู้ปกครองคนอื่นๆที่มารับลูกรวมไปถึงครูประจำชั้นที่บังเอิญผ่านมาเห็นพอดีและเกิดความสงสัยว่านี่อาจจะเป็นความรักต่างวัยด้วยความที่เป็นห่วงลูกศิษย์ที่มีอายุเพียง15ปีในวันรุ่งขึ้นครูจึงบอกนักเรียนหญิงคนดังกล่าวว่าต้องการพบพ่อแม่ของเธอซึ่งไม่ว่านักเรียนรายนี้จะพยายามอธิบายความสัมพันธ์ของเธอและผู้ชายคนเมื่อวานว่าอย่างไรแต่ครูคนนี้ก็ไม่เชื่อเพราะครูเชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็นจนกระทั่งพ่อแม่ของนักเรียนปรากฏตัวต่อหน้าครูประจำชั้นจึงตระหนักได้ว่าชายหนุ่มที่หน้าโรงเรียนคนนั้นแท้จริงเป็นคุณพ่อของนักเรียนที่มีอายุมากกว่า40ปีแล้วครูรีบขอโทษทันทีเนื่องจากความเข้าใจผิดของเธอเองพร้อมกับชมพ่อของนักเรียนที่ดูอ่อนกว่าวัยมากโดยปกตินักเรียนหญิงคนนี้มักจะไปกลับโรงเรียนด้วยตนเองแต่บางครั้งอาจจะมีคุณยายคอยมารับบ้างเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ต่างยุ่งอยู่กับการทำงานแต่เมื่อวานบังเอิญว่าคุณพ่อว่างจึงตัดสินใจขับรถไปรับลูกสาวที่โรงเรียนด้วยตนเองเพื่อเซอร์ไพรส์โดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดจนถึงขั้นถูกเชิญผู้ปกครองแบบนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียก็ได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วชาวเน็ตพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นพ่อดูเด็กเกินไปต้องมีเคล็ดลับอะไรแน่ๆเลยคอมเมนต์ทักมาบอกว่าการมีพ่อแบบนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรอหรือถ้าในอนาคตลูกเขยดูแก่กว่าพ่อตาล่ะคอมเมนต์ทักมาบอกว่ามีพ่อที่หล่อแถมยังดูหนุ่มแบบนี้ลูกสาวก็ต้องภูมิใจและทำให้ใครหลายคนอิจฉาเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ